สังเกตไหมครับร้านไหนนะครับที่ขายผัดซีอิ๊วก็จะมีเมนูราดหน้าเนี่ยขายคู่กันตลอดเลยนะครับCIY ก็เหมือนกันเราทำเมนูผัดซีอิ๊วไปแล้วนะครับใครนะครับที่เคยทำราดหน้าที่บ้านแล้วไม่อร่อยนะครับดู CIY วันนี้ทำตามนะครับรับรองว่าจะอร่อยทุกครั้งไปเดี๋ยวไปทำกันเลยราดหน้าหมูหมักนะครับหมูหมักเนี่ยเราใช้หมูหมักส่วนเดียวกับที่เราทำผัดซีอิ๊วคราวที่แล้วนะครับใครจะไปทำกินเองที่บ้านเนี่ยสามารถทำเมนูผัดซีอิ๊วแล้วก็ราดหน้าควบคู่กันไปได้เลยเดี๋ยวเราจะเตรียมกระเทียมสับไว้ก่อนเวลาเราไปผัดน้ำเนี่ยมันจะได้ทำง่ายๆนะครับคะน้านะครับก็เตรียมเหมือนผัดซีอิ๊วได้เลยนะครับเอาลิ้นใบแก่ๆออกนะครับปอกโคนเอาแต่เนื้อโคนที่แบบอ่อนๆ นะครับแฉลบหั่นท่อนเตรียมเอาไว้ได้เลยอีกอย่างที่ต้องเตรียมก็คือแป้งที่จะทำข้นนะครับประกอบด้วยแป้งมันกับแป้งเท้านะครับแป้งเท้าเยมอบนั่นเองมันจะให้ความข้นที่แบบละมุนละไมใสไม่ขุ่นนะครับผสมแป้งมันกับแป้งเท้าได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ผสมน้ำเข้าไปนิดนึงนะครับละลายแป้งตัวนี้เนี่ยจะทำให้น้ำราดหน้าเราข้นพักไว้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำน้ำราดหน้าเนี่ยเราจะเอาเส้นไปผัดให้เขาหอมซะก่อนนะครับวิธีการผัดเส้นเปิดไฟเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับเราจะกรอกน้ำมันในกระทะนี่กรอกไปให้กระทะร้อนๆนะครับเทน้ำมันส่วนเกินออกให้เหลือแค่ติดผิวควันขึ้นแล้วใส่เส้นลงไปนะครับเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะครับต่อเส้นประมาณนี้ครึ่งกิโล600กรัมให้พอมีสีเฉยไฟแรงๆกระดกกระทะอย่าไปคนเส้นมากเพราะเส้นมันก็ติดกันเป็นก้อนนะครับมันช่างเด็ดมากโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะติดไฟได้เลยนะครับปึ๊บอย่างนี้แหละราดหน้าเส้นใหญ่กระทะเดิมเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดหน้ากันเลยนะครับตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งตั้งไฟคราวนี้ไม่ต้องแรงมากขนาดนั้นละพอไฟเริ่มร้อนนะครับเราจะใส่กระเทียมลงไปผัดราดหน้านะครับจะอร่อยต้องนี่ตัวนี้เต้าเจี้ยวเพื่อนๆสามารถปรับปริมาณเต้าเจี้ยวตามชอบได้นะครับจากนั้นนะครับเติมสต๊อกหมูลงไปเลยตั้งไฟแรงได้เลยความสำคัญความอร่อยของราดหน้าปัจจัยสำคัญมากๆหนึ่งอย่างนะครับถ้าเราได้น้ำสต๊อกหมูที่เคี่ยวมาอย่างแบบอย่างดีเข้มข้นรับรองว่ามันต้องดีมากๆตอนนี้นะครับน้ำราดหน้าของเรากลายเป็นกระทะทองแดงแล้วนะครับหมูที่หมักลงไปเลยคนเบาๆปรุงรสกันง่ายๆด้วยน้ำมันหอยใส่ไปสัก2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนะครับใส่ไปสัก2ช้อนเท่ากันน้ำตาล2ช้อนชาแล้วแต่ความชอบค่อยๆปรุงไปพริกไทยต้องเผ็ดนำนิดนึงพวกนี้ประมาณ1ช้อนชาชิมให้เรียบร้อยเลยเค็มยังไม่ถึงผมใส่เพิ่มหน่อยโอเคแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วรับรองอร่อยชัวชัวนะครับเราก็จะใส่คะน้าลงไปเลยคะน้าที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แป๊บนึงให้เดือดนะครับแล้วก็คะน้าเราแบบเกือบสุกใส่แป้งมันลงไปเลยนะครับแป้งผสมละลายน้ำที่เราทำข้นนะครับค่อยๆใส่คนไปด้วยอย่างนี้แล้วก็ดูความข้นที่เราชอบผัดต่ออีกสัก1นาทีนะครับให้แป้งเราสุกตอนนี้ความข้นแบบได้ละดูราดหน้าเราเจ๋งเลยเรียบร้อยราดหน้าเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายลงหม้อไปเลยถ่ายลงหม้อไปเลยนะครับนี่เราทำเหมือนร้านเป๊ะผัดเสร็จทำน้ำราดหน้าเสร็จถ่ายลงหม้อแล้วก็ตักเสิร์ฟตามออเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลย
แล้วก็ถึงเวลานะครับที่เราจะได้ชิมฝีมือตัวเองหมูนุ่มมากเหมือนเคยเราหมักข้ามคืนมาเรียบร้อยนะครับมันแบบกลมกล่อมพอดีเส้นหอมเยี่ยมไปเลยเท่านี้ราดหน้าหมูหมักของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับทำเสร็จแล้วร้อนๆกินทันทีรับรองอร่อยเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วกับ3เมนูเส้นใหญ่ทั้งผัดซีอิ๊วราดหน้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่รับรองว่าจะหอมอร่อยถูกใจคนชอบเส้นใหญ่กันนะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูแล้วอยากกินอยากทำเมนูเส้นใหญ่แบบผมบ้างนะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยได้ที่แฟนเพจของแสงแดดแพ็คเกจชิ่งดูแล้วนะครับกินแล้วทำแล้วอร่อยแล้วนะครับถ่ายรูปมาให้พวกเราดูด้วย #SavaiVietnam ผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้คุณกิตโจเซลนะครับCY คุกกี้ดูเซฟเสาหน้าพบกับเมนู Small Bites อร่อยแบบคำเล็กใครว่าทำไม่ได้ CY ขอเสนอ Small Bites เคลียร์เลยครับงานนี้แต่รับรองว่าคนกินนะครับก็จะฟินมากแต่คนทำนี่เมนูไซส์จิ๋วที่รสชาติสุดแจ๋วแถมยังน่ารักอร่อยทุกคำถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนเจอกันได้วันเสาร์ทั้งช่อง New TV นะครับผมทำได้คุณก็ต้องทำได้คุกกี้ดูเซฟนะครับNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต